สวัสดีทุกคนวันนี้พามาเที่ยวสวนสยามแต่ว่ามาถึงแล้วฝนตกพอดีเลยก็เลยยังลงจากรถไม่ได้ก็เลยเปิดคลิปในรถอีกแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวสวนสยามซึ่งไม่ได้มาคิดว่าน่าจะ20ปีนี่ไม่เคยมาเลยจริงหรอวายชีวิตวัยเด็กอะไรอ่ะเดินห้างไม่เคยมาสวนสยามได้อย่างไรเดี๋ยวนี้สวนสยามเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสยาม Amazing Park ไปแล้วนะคะทุกคนเสียบดูสภาพค่ะทุกคนเป็นลูกหมูตกน้ำ ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านอาหารของล็อกฟรูมนะคะก็จะเป็นอาหารตามสั่งราคาก็ประมาณนี้เลยมาแล้วนะคะมื้อกลางวันพริกแกงหมูไข่ดาวน่ากินอยู่เด้อของพลอยเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่พลอยซื้อบัตรนี้มานะคะเป็นบัตรซูเปอร์พาสของสวนสยามหรือสยามอเมซิ่งพาร์คนะคะในราคา 1,200 บาทก็บัตรนี้นะคะสามารถมีผู้ติดตามได้3คนเนาะ3คนนี้จะหักเงินในบัตรเป็นค่าเข้าคนละ200บาทก็ได้หรือว่าจะจ่ายแยกเป็นเงินสดก็ได้นะคะพอมาถึงเอาไปแลกตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาติดๆแล้วก็เข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้สำหรับบัตรใบนี้นะคะ 1,200 บาทนั้นสามารถเอามาจ่ายค่าของกินในสวนสยามได้เลยค่ะสมมุติว่ามีผู้ติดตามแล้ว3คนแล้วเราตัดค่าเข้าไปแล้วคนละ200บาทบัตรใบนี้ก็จะมีมูลค่าเหลือ600บาทค่ะแต่ถ้าใครจะเข้ามาใช้บริการอีกนะคะมูลค่าในบัตรขั้นต่ำต้องเหลืออยู่500บาทค่ะก็จะสามารถเข้ามาใช้บริการได้เรื่อยๆจนถึงธันวาคมปี64เลยล่ะค่ะใบนี้คุ้มมากค่ะเมื่อกี้เรากินข้าวไปนะคะทุกคนเราก็เลยให้เขาตัดเงินในบัตรไปเลยแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะอันนี้สามารถเติมเงินเข้าไปได้เป็นเหมือนบัตรเติมเงินเลยค่ะตรงนี้เป็นโซนของเด็กน้อยนะคะก็จะมีเครื่องเล่นกรุบกริบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้แต่ว่าบางโซนที่จะต้องมีการรวมตัวกันเยอะก็ยังปิดอยู่นะคะนี่น่ารักมากเลยมาเล่นแบบของเด็กน้อยนะคะทุกคนเป็นบอลลูนสนุกไหมเป็นไงคะบอลลูนขาบอลลูนแล้วนุ๊กเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาแต่เอาจริงๆแล้วที่นี่เขาก็มีชุดว่ายน้ำให้เช่านะถ้าใครแบบไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาก็มาเช่าที่นี่ได้นะคะสระว่ายน้ำคือสะอาดมากทุกคนน้ำใสกิ้งดูดิมาสวนสยามก็ต้องมาทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากจริงๆค่ะพามาล่องเรือไปแอฟริกานะคะทุกคนเบรกแดนเบรกแดน
นั่งบนเรือทีนึงนั่งบนรถไฟทีนึงก็ชิลดีรอบนี้พามานั่งรถแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะคะเด็กๆก็น่าจะชอบกันเนาะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆไว้เรียบร้อยดีมากๆเลยค่ะสำหรับสวนสยามหรือสยามอเมซิ่งพาร์คในตอนนี้ก็คงจะเป็นสวนน้ำและสวนสนุกในความทรงจำวัยเด็กของใครหลายๆคนเหมือนกับพลอยหวังว่าจะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวันนี้ PS The Journey ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง PS The Journey กันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ